สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่นอีเลฟคุณผู้ชมคะวันพฤหัสที่6กกรกฎาคมนี้ค่ะ Meta p l a t ฟอร์เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า Threads นะคะถ้าแปลตรงตัวหมายถึงเชือกหรือว่าเส้นได้ค่ะบอกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้แหละตลาดจับตามองมากเลยเพราะบอกว่าจะเป็นผู้เล่นแล้วก็คู่แข่งตัวสำคัญเทียบกับทวิตเตอร์เลยค่ะ ไปดูแอปพลิเคชันตัวนี้หน่อยนะคะจากสำนักข่าวบลูเมิร์รายงานค่ะว่า Threads เป็นแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการใช้งานคล้ายคลึงกับทวิตเตอร์ข้อความที่ผู้ใช้โพสต์นั้นสามารถกดถูกใจสแสดงความเห็นแล้วก็แชร์ได้คกะผู้ใช้ Threads สามารถติดตามบัญชีต่างๆที่พวกเขาติดตามอยู่แล้วบน Instagram ได้แล้วก็สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือ u s e r n a m e เดียวกันได้ด้วยขณะที่ Threads อยู่ในสถานะ Pre อ r d e อร์นะคะหรือว่าสั่งจองล่วงหน้าคาดว่าจะสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ในวัน พรหัสบดีที่6ก,กรกฎาคมการเปิดตัว t h r e a d s นี้เมตาก,ก็เล่งใช้ประโยชน์จากปัญหาต่างๆของทวิตเตอร์แลคะค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่อีลอนมัสเข้ามาซื้อกิจาการทวิตเตอร์เมื่อปีที่แล้วโดยปัญหาที่สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาผู้ใช้งานและผลักดันให้พวกเขามองหาแพลตฟอร์มอื่นๆมีเริ่มตั้งแต่ทั้งนโยบายก่นกรองเนื้อหาที่ละลวมของทวิตเตอร์การกำหนดให้จ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อยืนยันตัวตนบัญ,ญชีใช้งาน และเมื่อวันเสาร์ที่1กรกฎาคมทวิตเตอร์เริ่มต้นจำกัดจํานวนโพสต์บนหน้าฟีดที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้เป็นการชั่วคราวด้วยค่ะ คู่แข่งของทวิตเตอร์นะคะอย่างม a สต์โดนกับ Blue Sky ต่างก็เป็นแพลตฟอร์มที่ยังใหม่ค่ะยังไม่มีการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางมากพอที่จะใช้เป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นทางเลือกแทนทวิตเตอร์ได้ฝั่งของ Instagram ซึ่งเป็นเมตาได้โปรโมต Threads ค่ะผ่านทางเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนตั้งเป้าว่าจะสร้างกระแสฮือฮาเมื่อถึงเวลาเปิดตัวให้ใช้งานค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะเป็นที่รู้กันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะว่า เมตานั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการยืมไอเดียจากคู่แข่ง มักจะไม่ได้ผลค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่ถูกยืมไอเดียนั้นประสบความสําเร็จเมตาก็จะตามคู่แข่งทันได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นคุณผู้ชมนึกถึงฟีเจอร์สตอรี่นะคะเป็นโพสต์ที่จะปรากฏเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนจะหายไปโดยอัตโนมัติก็ถูกลอกเรียนแบบมาจาก Snapchat ค่ะตั้งแต่ปี2559ขณะนี้มีคนใช้งานสตอรี่บนแพลตฟอร์มของเมตาเฟซบุ๊กและก็ Instagram เป็นจำนวนมากกว่าที่ใช้บน Snapchat หลา เท่าทีเดียวค่ะก็เป็นสมรภูมิที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดไดคะสำหรับแพลตฟอร์มในเรื่องของการติดต่อทางโซเชียลมีเดียค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ